อยโคกหอยทอดของเราเนี่ยจะเน้นกรอบมากแล้วก็ไม่อมน้ำมันมีแฟรนไชส์หลายอย่างให้เลือกลูกค้าชอบอะไรเราสามารถไปลงทุนอันนั้นได้แล้วก็ต้นทุนไม่สูงแล้วก็คืนทุนเร็วสวัสดีครับออมสินสร้างสุขสร้างอาชีพ EP นี้นะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาธุรกิจแฟรนไชส์ที่ลงทุนน้อยและก็คืนทุนไวนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปพบกับแฟรนไชส์ของทานเล่นที่สามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยที่สำคัญลงทุนน้อยเพียง 3,900 บาทและคืนทุนไวภายใน7วันวันนี้ผมจะพาทุกคนไปพูดคุยกันครับตอนนี้นะผมยืนอยู่กับคุณเสาวลักษณ์เขียวมีส่วนนะครับหรือคุณแจ๊สซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจทำเงินบายคนวังนะครับสวัสดีครับคุณแจ๊สครับสวัสดีค่ะคุณแจ๊สจะถามหน่อยว่าทำเงินบายคนวังเนี่ยขายอะไรบ้างแฟรนไชส์เรานะคะจะมีทั้งขนมโคกหอยโคกก็คือหอยทอดมาจับใส่เบ้าขนมโคกแล้วก็วันนี้ที่พามาก็คือหอยทอดมาจับใส่ในกระทะร้อนจุดเริ่มต้นของทำเงินบายคนวังเนี่ยมาได้ยังไงเริ่มต้นเลยมีชื่อคำว่าคนวังคือเมื่อก่อนพี่แจ๊สเด็กๆอยู่ในวังและได้เห็นแบบเกี่ยวกับการทำอาหารไทยๆพี่แจ๊สก็เลยเกิดติดมาก็คืออยากจะทำเกี่ยวกับอาหารที่มีคุณภาพอร่อยละเมียดละไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมาทำเกี่ยวกับขนมคกหอยทอดแล้วต่อยอดมาเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ได้ยังไงคะเราไปออกบูธก่อนเริ่มแรกทำหอยคกก่อนครับและนี่น่ากินแล้วก็มีจุดเด่นคือสะดุดตาพอคนมามุงเยอะนักข่าวหนังสือพิมพ์เขามาเห็นเขาก็เลยมาสัมภาษณ์เราแล้วก็ทีวีต่างๆคนก็เลยรู้จักเรา ค่ะจากวันนั้นจนถึงวันนี้กี่ปีแล้วฮะประมาณ10-12ปีแล้วค่ะประมาณค่ะมีกี่สาขาแล้วครับประมาณ50สาขาค่ะ50สาขาค่ะจุดเด่นของทำเงินบายคนวังคืออะไรครับจุดเด่นของเราก็คือมีแฟรนไชส์หลายอย่างให้เลือกลูกค้าชอบอะไรเราสามารถไปลงทุนอันนั้นได้แล้วก็ต้นทุนไม่สูงแล้วก็คืนทุนเร็วจุดเด่นของตัวสินค้าคืออะไรแป้งกรอบมากแป้งกรอบมากก็คือพี่แจ๊สจะเน้นแป้งที่ว่าอย่างเช่นหอยโคกหอยทอดของเราเนี่ยจะเน้นกรอบมากแล้วก็ไม่อมน้ำมันค่ะแล้วก็พัฒนาจนแบบว่ากรอบมากๆเลยครับฟังจากที่คุณแจ๊สเล่ามาแล้วเนี่ยเดี๋ยวโยนลองขอชิมหน่อยครับได้เลยค่ะนี่นะครับร้อนมาจากเตาเลยใช่ค่ะ1เตาเนี่ยเราใช้ระยะเวลาทำไม่นานประมาณ5นาทีเองค่ะเพราะฉะนั้นลูกค้าก็จะได้เงินเร็วค่ะคนที่ไปขายโอ้กรอบมากกรอบค่ะกรอบกรอบแล้วก็ให้เห็นไหมคะสังเกตดูไม่อมน้ำมันด้วยสังเกตดูเห็นไหมคะจะไม่อมน้ำมันถ้าเทียบกับที่อื่นเห็นไหมมันจะคายน้ำมันอันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มสูตรเฉพาะเลยใช่ลองชิมดูนะคะกรอบอยากให้ชิมกรอบแล้วก็ไม่อมน้ำมันอย่างที่คุณแจ๊สบอกไม่อมจริงๆค่ะยิ่งอยู่นานแทนที่จะแฉะนะคะเขายิ่งคายน้ำมันครับค่ะอร่อยมากใช่ค่ะคุณแจ๊สอย่างเงี้ยถ้าคนที่ซื้อแฟรนไชส์ไปแล้วเนี่ยเขาต้องมาเรียนสูตรเรียนรู้กี่วันนะค่ะเรียนประมาณ 2-3 ชั่วโมงก็เป็นแล้วค่ะอ๋อเหรอฮะค่ะเรียนวันนี้พรุ่งนี้ขายได้เลยครับค่ะแต่ต้องทำตามเคล็ดลับที่แจ๊สบอกนะคะคุณแจ๊สนะโยอยากรู้รูปแบบการลงทุนสำหรับคนที่สนใจของแฟรนไชส์ทำเงินบายคนวังเนี่ยมีกี่รูปแบบค่ะรูปแบบการลงทุนนะคะเราก็จะมีรูปแบบเริ่มตั้งแต่ 3,900 บาทเลยนะคะก็คือคนที่เขามีอุปกรณ์อยู่แล้วอุปกรณ์ไม่ได้ใช้อะไรมากมายเลยบางคนเขามีที่บ้านอยู่แล้วก็เริ่มจาก 3,900 บาทได้เลยชุดถัดไปนะคะเป็นชุดโปรพิเศษสามารถขายได้2อย่างเลย 5,900 บาทครับเพราะว่าเตาขนมคกกับหอยคกเนี่ยเป็นเตาเดียวกันค่ะพี่ชายก็เลยออกแบบมาว่าเอ้ยคุณจะได้เหมือนรายได้2เท่าโดยลงทุนแค่ 5,900 บาทนะครับแล้วก็ขยับเป็นอันนี้ก็ขยับเป็นที่ว่าคนที่จะเอาเตาอุปกรณ์ให้เราเตรียมทุกอย่างให้เลยพร้อมขายก็จะเป็นชุด 30,000 กว่าค่ะอย่างนี้เมนูไหนที่ขายดีครับหรือเซตไหนที่ขายดีสำหรับแฟนตอนนี้เลยต้องบอกว่าหอยทอดกระทะร้อนเลยค่ะอันนี้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยลูกค้าเนี่ยทำยอดได้ประมาณ 300,000 บาทต่อเดือนโดยลงทุนแค่ประมาณ 20,000 กว่าครับค่ะ 20,000 30,000 เองอะไรอย่างเงี้ยแต่ลูกค้าสามารถทำเงินได้รายได้เดือนละแสน7วันก็คืนทุนแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่จะต้องออกตัวก่อนขึ้นอยู่กับทำเลพอดีลูกค้ามาได้ทำเลที่ดีนะครับระยะเวลาคืนทุนเร็วที่สุดก็คือ7วันแต่ขึ้นอยู่กับทำเลใช่ค่ะ7วันทีนี้ผมอยากให้คุณแจ๊สแนะนำนิดนึงสำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจ
แต่ว่าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงคุณแจนแนะนำยังไงดีครับพี่แจนนะคะอยากแนะนำว่าก่อนอื่นเราจะต้องดูสำรวจตลาดของตัวเองก่อนดูตลาดใกล้บ้านเลยค่ะก็คือทำเลพวกตลาดนัดค่ะขายดีแล้วก็ค่าที่ไม่แพงนะคะเลือกแฟรนไชส์หรือสินค้าที่ตัวเองจะขายเนี่ยค่ะที่ชอบและลงทุนไม่สูงและคิดว่าสำรวจตลาดว่าน่าจะขายได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือดูแฟรนไชส์ที่น่าเชื่อถือนะคะว่าเฮ้ยเขาดูแลเราดีไหมนะคะคุณภาพใช้ได้ไหมและทีนี้เคล็ดลับของทำเงินบายคนวังที่ทำให้ประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้มีเคล็ดลับอะไรอยากบอกไหมฮะเคล็ดลับอันแรกเลยก็คือจะต้องบอกว่าคุณภาพที่เราเนี่ยให้ลูกค้าเราจะต้องให้ของที่ดีนะคะสินค้าที่ดีเช่นอย่างพี่แจ๊ดเนี่ยของพี่แจ๊ดเนี่ยพวกแป้งขนมโคกหอยโคกเนี่ยจะเป็นแป้งที่กรอบมากๆนะคะ1 2ราคาไม่แพงนะคะ3การดูแลลูกค้าเพราะฉะนั้นการดูแลลูกค้าเนี่ยพี่แจ๊ดจะดูแลลูกค้าดีมากเลยก็คือดูแลเขาตลอดเลยไม่ทิ้งเวลานั้นลูกค้าเนี่ยเขาต้องการคำปรึกษาอะไรเนี่ยเราจะซัพพอร์ตเขาตลอดเลยจนเขาเป็นจนเขาขายได้อะไรเงี้ยเพราะเราจะต้องแนะนำทุกอย่างค่ะและที่สำคัญก็คือมีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าส่งของตรงเวลาค่ะไม่ทอดทิ้งเขาดูแลเขาอะค่ะนะสำหรับท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณแจ๊ดมากๆนะครับค่ะขอบพระคุณค่ะการที่จะทำธุรกิจของเราให้ประสบความสำเร็จนะครับนอกจากตัวธุรกิจและสินค้าที่มีคุณภาพแล้วเราก็ต้องซื่อสัตย์แล้วก็ดูแลลูกค้าอย่างสม่ำเสมอนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะลงทุนแฟรนไชส์ทำเงินบายคนวังหรือแฟรนไชส์อื่นๆครับวันนี้เรามีสิทธิพิเศษมาฝากเช่นเคยเพียงแค่สแกน QR Code หรือลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ที่เราขึ้นให้อยู่ณขณะนี้คุณก็จะเข้าถึงโอกาสดีๆในการเริ่มต้นทำธุรกิจแล้วก็เข้าถึงแหล่งเงินทุนกับธนาคารออมสินครับสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพเป็นสินเชื่อสำหรับผู้เริ่มประกอบอาชีพผู้ประกอบการรายย่อยผู้ขับขี่รถสาธารณะผู้ประกอบการขนาดเล็กและธุรกิจแฟรนไชส์โดยธุรกิจแฟรนไชส์ให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทโดยไม่ต้องมีหลักประกันผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.tsb.or.th สอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศหรือ TSB Contact Center1115สำหรับท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจนะครับก็สามารถติดต่อไปได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศส่วน EP หน้าผมจะนำธุรกิจแฟรนไชส์อะไรมาฝากนั้นห้ามพลาดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม